สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมาถึงเทศกาลวันหยุดปีใหม่เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หลายๆภาคส่วนบนท้องถนนนั้นก็เริ่มที่จะอุดตันเล็กน้อยถึงขนาดหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนตัวผมนั้นก็ยังต้องอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะไปไหนดีนั่นเนี่ยอยากจะไปลงเลือกตั้งอะไรไม่ใช่ไปลงสมัครส.ส.นะครับท่านผู้ชมอยากจะไปย้ายสำเนามโนครัวนะครับไปลงเขตหลักสี่แล้วก็อยากจะเลือกศิลาเนี่ยจะได้เลือกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะแต่อยากจะเลือกศิลากระดันหันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีหลังจากที่ศิลาเคยไปนอนซ้อมตายนะครับท่านผู้ชมในโรงศพนั้นโดยเป็นสุริยาหรือว่าเทพนมลงจำปาก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นั้นตอกไม้ลงกันอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวครับท่านก็ส่งผลให้ตอนนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมเคาะแล้วแต่ข้อที่ว่านี้ไม่ใช่ข้อหัวกระบาลนะครับท่านผู้ชมแต่ข้อส่งเมียศิลาทวงคืนเก้าอี้ส.ส.แล้วก็มั่นใจกระแสตู่ป้อมยังดีมากโอ้มันเอาอะไรมามั่นนะมั่นใจก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใช้ศัพท์แบบอินเทนหรือว่าอินไม่เทนก็อาจจะเป็นแบบสภาพนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่ที่ว่ามันสะใจแน่นอนงานนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องที่วิษณุเครืองามครับท่านหรือว่าหลายๆสื่อนั้นตั้งฉายาปีที่แล้วศรีถนนชัยลอดช่องนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะไปลอดช่องไหนนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาย้ำว่าศิลาต้องจ่ายชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมแง้มวันเลือกตั้งซ่อมหลัก4 30มกราคมนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ศาลรัฐนูนเคยบอกว่าเนี่ยศิระเนี่ยพ้นกับการเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครเลยนะครับท่านผู้ชมจำไม่ได้ว่า24มีนาหรือว่า25มีนานั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะมันหยดติ่งตรงนี้แหละเนี่ยศิระมาต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งซ่อมนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติตัวเองชนะนั้นไม่เป็นไรนะที่ส่งเมียลงอ่ะแต่ถ้าเกิดตัวเองแพ้นี่ก็สุดมันบันเทิงนะครับท่านผู้ชมเป็นการจ่ายเงินลงเลือกตั้งแล้วก็ให้คนอื่นชนะนี้ก็มีที่ติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เหตุการณ์สยองพองก้าวนั้นอาจจะทำให้ท่านนั้นคาราคาซังได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์นั้นรู้สึกว่าจะมีการตีความในทำนองที่ว่าอยู่เป็นนายกครบมา8ปีแล้วหรือไม่อย่างไรอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมโดยได้เป็นนายกหลังจากที่การเข้ามายึดอำนาจจากนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมด้วยปลายกระบอกปืนแบบทุเรศสิ้นดีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจครับท่านแม่มึงเอ้ยอะไรของมันก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยไอของสภาอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยต้องให้นับตั้งแต่ปี62นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็หมายความว่าประยุทธ์นั้นจะโผล่หัวกระบาลมาอยู่เป็นนายกนี้นะครับท่านผู้ชมที่เราไม่ได้เลือกนี้อีกเนิ่นนานหรือไม่ไม่แน่ใจแต่อันนี้ฝ่ายกฎหมายของสภาเปิดทางประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเป็นนายกจนถึงปี2570ตีความวาระ8ปีนายกเริ่มนับจาก2562ยาวไปถึง2570ครับท่านโอ้ยอะไรกันบ้านเนี่ยโอ้ยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้องยิ้วตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งยิ้มนะเว้ยเฮ้ยท่านช่วยผมหน่อยได้มั้ยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่วางมือนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าทำบ้าทำบออะไรของมันเอามือมายืมแบบนี้นี่ก็บันไลหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ประชาชนหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดประยุทธ์นั้นยังโผล่วกบาลแม่มึงโผล่มานั่งเป็นนายกแม้แต่5นาทีหรือวินาทีเดียวนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมากนะครับท่านผู้ชมผมจะวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งไม่ทันนะครับท่านผู้ชมจะไปบอกเขาว่าอย่านะอย่าพูดแบบนั้นนะมันจะดีเกินไปหรือไม่นะไอ้วันเฮียทูไม่ใช่หรือจะไอ้เฮียทูไอ้เฮียแถดอะไรนั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่าประยุทธ์นั้นจะอยู่ไปจนถึงชั่วนาตาปีเลยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแม่มึงถ้าเกิดนับไปนั้นก็2570นะครับท่านผู้ชมท่านหลายกับผมนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันบนสะพานลอยส่วนตอนนี้ศิษย์เอกนายสุวิทย์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่านายศิลาเจนจากค่านี้จะต้องจ่ายค่าเลือกตั้งนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเมียไม่ชนะนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เมียศิลามันโผล่มาอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้หลังจากที่ศิลาทะลุเมนนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่า4หูร้อยอีกในการวิ่งหนีม็อบในสภานั้นนะครับท่านผู้ชมฮูเซนโบ้ยังอาจจะต้องชิดซ้ายชิดขวาแต่นี้สลันรัดครับท่านเมียศิจ้านะครับท่านผู้ชมจอมกลางไม่อยู่ยั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจมั่นใจเลือกตั้งซ่อมแล้วก็พร้อมเป็นองคลักษ์พิทักษ์ลุงตู่นะครับท่านผู้ชมโดยเฮ้ยประยุทธ์องคลักษ์มึงไม่มีหรือไงวะเนี่ยโดยอันนี้เขาก็บอกมานะเนี่ยเขาจะเป็นองคลักษ์พิทักษ์ประยุทธ์อะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้จงเป็นสุขจงเป็นสุขเถิดดีหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าจะควรพูดคำนี้ออกไปหรือไม่แต่ที่แน่ๆประวิตรผู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นักข่าวไปถามอะไรแม่มึงก็ตอบว่าไม่รู้แล้วเมื่อไรมึงจะรู้ไอ้หอกไอ้ไม่ใช่ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประวิตรครับท่านได้ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยประยุทธ์ถ้าเกิดอยู่ยาวจนถึงปี70นะครับท่านผู้ชมถ้ามันยังไม่รีบด่วนตายไปซะก่อนนะแต่อันนี้ไม่มีเขียนในข่าวโดยประวิตรก็บอกครับท่านว่าถ้าเกิดร่างกายยังไหวมึงอย่าไปนอนในโรงไหมไอ้ป้อมไอ้ไม่ใช่โดยประวิตรลั่นถ้าร่างกายยังไหวอยู่จะพร้อม
องช่วยน้องตู่อยู่ไปทำไมไอ้หอกไอ้ไม่ใช่จะช่วยประยุทธ์อยู่จนถึงครบไปละ70ปีนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งยิ้มนะครับท่านอย่าเพิ่งไปลมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวส่วนไอ้สลิมที่กำลังกระโดดตบอยู่นะมึงช่วยนั่งลงก่อนเว้ยเฮ้ยไอ้นักโทษมีไหมวะอ๋อไม่มีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วแม่นึกถึงพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์มากเกินไปนะครับท่านผู้ชมนั่งลงเฮ้ยไอ้นักโทษเลยติดหัวกระบาลผมมาครับท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแม่มึงตอนนี้ก็แทบจะเดินไม่ไหวแล้วเกาะบ่าเกาะไหล่นะเนี่ยโดยจะเดินแต่ละทีแม่งลุ้นเฮ้ยพาร์กินสันหรือเปล่าวะลุ้นนัทวุฒิใส่เกลือก็เหลือเกินนะครับท่านแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปสมัครเลยกลุ่มอหอตอนนี้ความหมายมันดีหรือไม่แน่ใจนะเนี่ยกลุ่มอหอตอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นัทวุฒิใส่เกลือครับท่านได้เคยบอกออกไปว่าไอ้ที่มันเดินตัวสั่นตัวสั่นแบบนี้เนี่ยมันอยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่หรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยส่วนตอนนี้ใครที่กำลังคิดว่าถ้าเกิดสมมติพักอะไรวะก้าวไกลพักเพื่อไทยอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นพักเพื่อไทยมีมติเอกฉันท์อย่างเป็นทางการแล้วที่จะส่งนายสุรชาติเทียนทองในการที่จะลงสมัครผู้ว่าไม่ใช่ลงสมัครสสนี้นะครับท่านผู้ชมในพื้นที่หลักสี่แทนนายศิระที่โดนพ้นแต่เพื่อจากการเป็นสสไปโดยจากการปิดอะไรวะเนี่ยอดีตตัวเองของตัวเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนที่เพนกวินชีวารักษ์ตอนนั้นยังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมศิลาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมในเรือนจำนะเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าจะไปซึมซับบรรยากาศเก่าก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมแต่นี่แพ้ไม่ได้โดยจะแพ้ได้หรือแพ้ไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เลือกตั้งรอบที่ผ่านมานั้นแพ้พรรคเพื่อไทยครับท่านแต่ว่าหน้าด้านหน้าทนนะครับท่านผู้ชมมีสวะ250ตัวมาคอยโหวตยกมือให้โดยประวิตรลั่นกลางวงพลังประชารัฐเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตต้องชนะหมดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าต้องชนะแต่หมดแล้วไม่มีเหลือให้มึงชนะแล้วหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจโดย3เขตที่ว่านี้ก็คือกรุงเทพหลัก4นะครับท่านผู้ชมที่ศิลาทะลุเมนมาหลุดออกไปแล้วก็เขตชุมพรแล้วก็พื้นที่เขตสงขลาอะไรนี้ต้องชนะทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นคำพูดเป็นโลหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี้นั้นส่วนใหญ่มันจะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมรอบนี้มาเสือกโผล่หัวกับบ้านมาดันเจอเสือกใหญ่อยากจะรู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยแล้วกูต้องอ่านข่าวแบบนี้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยวันหยุดก็ไม่ได้หยุดกับเขาก็ต้องจับตามองต่อไปแต่ตอนนี้ต้องขอชื่นชมคนคนนี้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะมีการมอบโล่ให้แล้วนะครับแต่โล่ที่ว่านี้ไม่ใช่โล่ YouTube นะครับท่านผู้ชมเพราะว่านี้นั้นผมได้มาจากการที่ท่านทั้งหลายกดติดตามนั้นก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับท่านแต่นี้เชื่อศิระนะครับท่านผู้ชมแต่มันยังอยู่นะครับท่านมันยังไม่ได้ไปนอนซ้อมในโรงรุ่นใหม่โดยสมาคมพนักงานสอบสวนมอบโล่ให้กับพลตำรวจตีเขมรินทร์ผบก.ต.ท.ส่งหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญกำจัดศิระพ้นสภาไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอปรบมืออย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมด้วยจิตใจอันไม่ได้เสียแซงไม่ได้สร้างภาพอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านก็ต้องขอชื่นชมอย่างเหลือเกินครับท่านโดยสมาคมพนักงานสอบสวนมอบโล่ผู้ส่งเสริมพดุงความยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมให้กับพลตำรวจตีเขมรินทร์ผู้บังคับการตท.ไม่รู้อะไรเหมือนกันเว้ยเฮ้ยส่งหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญฟอนศิระแต่เพิดพ้นสส.พ้นสภาไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณมาอีกแรงนึงครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยบรรดาประชาชนนั้นใดที่อยู่หลักสี่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยอยากจะเลือกกันหรือไม่นะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติผมอยู่หลักสี่นะครับท่านผู้ชมผมจะต้องเลือกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะเนี่ยและไอ้เลือกที่ว่านี่ก็คือเลือกกาหรือจะเลือกไม่กาก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมีรถแบบหาเสียงผ่านมานะแล้วก็โบกมือโบกไม้แบบนี้แม่โอ้ทำท่าเหมือนกับชิงนางสาวไทยเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปช่วยประวิตรนะช่วยเลือกพลังหน่อยนะเราเมียศิลานะไอ้ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ใครเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะตะโกนว่าเฮ้ยนั่งลงยืนทำไมมันเมื่อยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเพราะว่ารอบนี้นั้นศิระอาจจะไม่ได้แม้กระทั่งผู้หัวกระบาลมาช่วยเมียหาเสียงครับท่านก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติยังได้อยู่นี่ก็อยู่อย่างฝ่ายตายอย่างทาสไปดีกว่าหรือไม่นั้นก็ไม่อาจมีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาที่สถานการณ์ของการศึกการบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่การศึกที่ว่านี้ไม่ใช่การสู้รบนะครับท่านแม้ว่าพม่าตอนนี้นั้นจากไอ้พวกมินออนไลน์ทรราชหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นได้ยิงอะไรตุ้มตุ้มต้มต้านมาหล่นในฝ่ายชายแดนไทยนั้นแต่ศึกที่ว่าก็คือศึกวันนี้ครับท่านไม่ได้สู้รบวันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ขอบคุณ30ปีในวงการสงฆ์แล้วก็ขอเป็นอุบาสกครับท่านโดยลาก่อนแล้วจะโยมพระมหาสมปองขอบคุณ30ปีในวงการสงฆ์ขอเป็นอุบาสกแทนนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับคนดังครับท่านแต่ไม่รู้ว่าดังแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นเนี่ยไม่มีชื่อผมครับท่านพวกกูไม่ดังไม่ได้เกี่ยวกับข่าวก็คนดังแห่งวงการผ้าเหลืองนะครับท่านผู้ชมแห่งปีต้องยกให้พระมหาสมปองและพระมหาไพวันครับท่านก็ได้ติดอย่างเป็นทางการ
านะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนครับท่านก่อนที่พระมหาสมปองนั้นจะทำการศึกนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมีคนมาใส่เสื้อแม่ปองและเสื้อท้องถิ่นไทยคอนสารชัยภูมิออกมาจากเงานี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่เงาของพระมหาสมปองอยู่ข้างในเสาครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในการที่ออกมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนนี้นะครับท่านผู้ชมก็สรุปว่าติดบุคคลแห่งปีของ PPTV ในปี2564นี้นะครับท่านผู้ชมโดยพระมหาสมปองครับท่านแล้วก็ทิศไพวันสร้างการเปลี่ยนแปลงของสงฆ์ส่วนสมคิดอะไรเนี่ยอยู่ผู้เบื้องหลังอำนาจรัฐประหารไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอยู่เบื้องหลังแอปเป๋าตังแล้วก็แอนชิลีแล้วก็พิมพ์ลี่พายพูดทำลายสถิติแม่ค้าออนไลน์5นาที100ล้านก็มากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีน่าสงสัยว่าทำไมพวกหมอว่าลงพวกอูแวนโกนั้นไม่ติดก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้ลิซ่าแบ็คทิงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปทะกลซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนศาลทหารพม่านะครับท่านผู้ชมทรราชดูหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ทำการตัดสินให้มีโทษจำคุก3ปีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้ไปทำงานหนักอะไรสักอย่างนึงนี้โดยตอนนี้สื่อนอกได้ตีข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าให้ลิซ่าแบ็คทิงนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกรวมถึงไปทะกลนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ชายที่หล่อดีนะกูไม่หล่อนะครับท่านผู้ชมหล่อที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมคือว่าจังหวะที่จะพูดว่าไปทะกลเนี่ยหล่อที่สุดในโลกเราก็อยากจะนึกเอ๊ะถ้าเกิดเปลี่ยนจากไปทะกลที่มาเป็นกูได้ไหมวะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้จะไม่สุภาพนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องพูดได้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแน่ขนาดผมเห็นโดนปกรณ์ลามนะครับท่านผู้ชมเดินผ่านยังนั่งมองเลยโหอยากจะยืมหัวมาสลับใส่กันสัก2วันนะครับท่านผู้ชมอันนั้นสำหรับคนหล่อครับท่านส่วนคนหล่อหรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมบางคนก็หล่อไม่เสร็จตอนนี้แต่อันนี้มาฟังข่าวนี้กันก่อนครับท่านจากพระมหาสมปองเมื่อกี้นั้นโดยขณะที่พระมหาไพวันไม่ใช่ทิศไพวันนะครับท่านผู้ชมบรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพวันโพสต์ข้อความระบุศึกก่อนเป็นรุ่นพี่นะจ๊ะศึกทีหลังเป็นรุ่นน้องจากนั้นก็มีการโพสต์ภาพอดีตพระมหาสมปองในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมพร้อมเขียนข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่โลกแห่งผู้ครองเรือนครับผมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่ชุนชังกันเลยทีเดียวครับท่านตอนแรกผมเห็นนึกว่าแจ็คแฟนฉันนะครับท่านผู้ชมแต่เห็นไปเห็นมานั้นไม่ใช่ฉันแล้วว่ะแล้วก็ไม่ใช่เธอด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นไจแอนท์ครับท่านแล้วก็ได้มีการตัดแปะหัวผ้ามหาสมปองมาใส่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่โอ้ชีวิตกูไม่เจริญเลยเว้ยเฮ้ยโดยขออภัยด้วยนะครับท่านหากใครที่กำลังกินข้าวอยู่นี้แต่คนลดน้ำหนักไม่ต้องอภัยครับท่านอันนี้เป็นอันนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูโอ้ยชีวิตเจริญมากเลยนะพอปัดมาอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมที่ผ้ามหาสมปองบอกว่าเนี่ยจะมีคนใส่เสื้ออันนี้ออกจากเอาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่มันเสนียดติดเหงือกติดกระเดือกติดมือตรงนี้แหละนะครับท่านก็มีนี่ชายชราสูงวัยคนหนึ่งนะเนี่ยไปหน้าทำไมมันสำรุดชุดโชว์แบบเอ้ยสุดโชว์แบบนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแม่มึงเอ้ยฝ่ายกฎหมายสภาเปิดทางไอ้เบื้อตูไอ้ไม่ใช่ประยุทธ์นี่หว่าเป็นนายกถึงปี70ตีความวาระ8ปีนายกเริ่มนับจากปี62ถึงปี70นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทำไมกูต้องอยู่แบบนี้ด้วยวะเนี่ยก็มีหลายต่อหลายภาคส่วนนะครับท่านได้ออกบอกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวหรือจะไหวนี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าจะย้ายประเทศกันเลยทีเดียวนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะไปทะลุเมนเมื่อไหร่ก็ต้องจับตามองส่วนประวิตรก็อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยเดินก็จะไม่ค่อยรอดแล้วแม่มึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดน้องตู่จะอยู่จนถึงปี70ถ้าร่างกายยังไหวนั้นก็ใจนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมแม่มึงอาจจะเดี้ยงคาเก้าอี้เลยหรือตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับแล้วก็ยังมันหน้ามันโหนกอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวบอกว่าการเลือกตั้งทั้งชุมพรแล้วก็สงขลาแล้วก็หลัก4หลัก5หลัก6หลัก8อะไรของมันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้3เขตที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้ข้างหลังไม่มีครับท่านบอกว่าต้องชนะทั้ง3เขตนะครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาอะไรมามั่นหน้านะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมุติมันแพ้นั้นเนี่ยได้คะแนนสัก126ก็พอมึงหรือว่าไม่ต้องถึงหรอกเพราะมีพวกสวัสดิ์ลดช่อง250ตัวนั้นคอยยกมือให้นะเนี่ยแต่นี่ผมต้องเข้าข้างพลเอกประวิตรนะเนี่ยอย่ายอมนะเอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์ด้วยอย่าไปยอมประวิตรส่วนประวิตรก็อย่าไปยอมประยุทธ์ด้วยเฮ้ยโดยประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยรู้สึกว่าพลเอกประวิตรของผมนั้นมันจะมีชื่อติดไปทั่วเลยนะเนี่ยในบุคคลสำนักโพลในพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบอย่าไปยอมนะหรือมึงจะยอมวะไม่แน่เว้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องโทรไปหานายสุเทพหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อสมัยก่อนชั่วนาตาปีนั้นได้เดินออกนะครับท่านผู้ชมเดินออกนะครับท่านแต่ถ้าเกิดเดินเข้านั้นยังไม่มีนะครับเดินออกไปที่ไหนท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยก็เดินออกทำการไปนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรแล้ววะ
ารวะแผ่นดินนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะท่านผู้ชมว่าจะมีการเดินคารวะแผ่นดินจากไอ้เทือกอีกหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจเพราะว่ารอก่อนที่มันไปคารวะแผ่นดินหลังจากที่เป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองนะคะท่านผู้ชมส่งผลให้ได้ไอเดียระดับสมองฝังชิป 87,000 เซลล์มาเป็นนายกนั้นก็จะโดนไล่ตามตลาดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจส่วนหมอว่าลงก็ยังมั่นหน้าไม่หยุดยั้งนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ส่งผู้สมัครลงส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4นั้นแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยไม่กุ้ยไม่กลางไม่โกงอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเหมือนกันครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหมายถึงใครไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดสมมตินักเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่มีคนเลือกนั้นเป็นชื่อแรกๆที่ผมมักจะนึกถึงเลยนั่นเนี่ยก็ต้องติดตามอีกทีนะคะท่านผู้ชมอะไรของมันก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสาใจอย่างสุดจริงก็คือว่ามันต้องชดใช้นี้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อดีส่วนตอนนี้ครับท่านอะไรกันดีว่าเนี่ยชีวิตกูเปิดมาเจออีกแล้วเฮ้ยโดนเจอประยุทธ์อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้ยจะเจริญไม่ว่าเนี่ยสปิริตมีไหมโอ้ช่างกล้าเหลือเกินครับท่านโดยสุทินคังแสงนะคะท่านผู้ชมช่างกล้าแหล่งสุดล้นกันเลยทีเดียวจี้ถามประยุทธ์นะเนี่ยปมนายก8ปีให้ดับชนวนก่อนมีปัญหาถามสปิริตมีไหมโอ้ไม่ต้องไปถามหรอกครับที่หลังมาถามผมก็ได้ว่ามีสปิริตหรือไม่ไม่มีขายนะหรือจะมีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทำล่าเดือดได้เนี่ยกับมิสเตอร์บีเลยนะไอ้หอกโอ้ยไม่ใช่ไม่มีโอ้ยเมื่อกี้พูดถึงใครก็ไม่อาจแน่ใจนะผมอาจจะพูดถึงคุณสุทินคังแสงก็ได้นะหรือจะไม่ใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆโอ้ยเลี้ยงไก่กันหรือยังนะคะท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าประยุทธ์จะสำลุดชุดโสมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่มีดาวรุ่งพุ่งสู่เมนตอนนี้ประกอบด้วยเอวารีนาแล้วก็ไอศิระจอมกลางผลตะเพิดจากการเป็นส.ส.นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะคะท่านผู้ชมโดยตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเบอร์ครับท่านก็คือไอ้น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้านะคะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวภาพมันจะขยายยาวขึ้นเดี๋ยวมันจะหดลงนี้นะคะท่านผู้ชมไอ้ที่ผมก้มๆอยู่นี้ก็พยายามดูมันเป็นอะไรของมันสักทีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านหรือว่าพูดถึงประยุทธ์มากเกินนะเนี่ยอาจจะทำให้ซวยกันทั้งพรรคเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้ซุปเปอร์ใต้ฝุ่นทางการเมืองปี64นะคะท่านผู้ชมก็มีหลายต่อหลายภาพประกอบกันครับท่านทั้งเรื่องธรรมนัสประวิตรแล้วก็โผหัวกบาลไปช่วยชาวบ้านแล้วก็ภาพของกปปสประกอบด้วยถาวรเสนเนียมไอ้เทือกบีผู้ที่พงนะคะท่านผู้ชมอดีตรัฐมนตรีดีอีเฮ้ยไอ้บีฟังข่าวด้วยนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็ตันรัฐมนตรีสุวรรณดังนานะคะท่านผู้ชมก็มีการเดินก้มหน้าแล้วก็เดินเข้าหลังกันไปอย่างเรียบร้อยกันเลยทีเดียวส่งผลให้หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีนะคะท่านผู้ชมผมอยากจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะเนี่ยอ๋อเจอแล้วเว้ยเฮ้ยAIสไตล์ครับท่านโดยAIสไตล์นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะพังตั้งแต่เปิดตัวเลยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนั้นถ้าเกิดประยุทธ์มันอยู่ถึงปี70นั้นทั้งหลายกับผมนั้นอาจที่จะต้องไปเตรียมการนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปพบเจอกันบนสะพานลอยทั่วทุกสาขาทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับท่านผู้ชมจึงเป็นสาเหตุที่ผมมาเรียกเรียนแถลงเรียนข่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันก่อนครับท่านโดยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม